ชาวอำเภอบางกรวยจังหวัดอันทบุรีได้ร่วมโครงการคลองสวยน้ำสใสนในวันพ่อแห่งชาติส่วนที่จังหวัดชัยนาทหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสคนชัยนาทมีความสุขค่ะที่วัดตัเสนาบาดีริมบึงหาดกองศิลธรรมบนเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทนายสุทธิพงษ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดโครงการคลองสวยน้ำใสคนชัยนาทมีความสุขซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำทั้งการขุดลอกปรับสภาพลำน้ำปรับสภาพภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวาและพัชพืชที่กีดขวางทางน้ำให้ใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำหรือเก็บน้ำไว้ใช้ทุกฤดูการรวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ส่วนที่วัดสำโรงหมู่ที่8ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีชาวบางกรวยร่วมกับเทศบาลบางสีทองอบตอบางไผ่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตนักเรียนและครูกว่า250คนร่วมรนณนรงค์กิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะกำจัดผักตบชวาและวัชพืชภายในคลองบางกรวยถวายแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ในวันพ่อแห่งชาติ สำหรับคลองบางกรวยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยามีปักตผักตบและวัชพืชจำนวนมากทำให้ประชาชนที่ใช้เรือในการเดินทางเดือดร้อนประชาชนจึงร่วมกันทำความสะอาดคลองบางกรวยให้ใช้แสันจรจะได้สะดวกขึ้น